ส่วนเมื่อวานนี้ที่สุพรรณบุรีครับปิดเทอมโควิดลุงพาหลานไปหาปลาปรากฏว่าจังหวะเหวี่ยงแหเรือมันโคลงหลานเนี่ยตกลงไปในน้ำลุงกระโดดไปช่วยกลายเป็นว่าจมน้ำทั้งคู่เลยแล้วใช้เวลาหากันเนี่ยอยู่เป็นวันนะครับใช่คือจมน้ำตั้งแต่เย็นวันที่21กันยาค่ะก็หามาจนมันมืดก็ต้องยุติการค้นหาเมื่อวานนี้22กันยายนใช่ไหมคะก็หากันทั้งวันยังหาไม่เจอนะคะหาตัวน้องอ่ะไม่เจอเด็กชายวัย13เนี่ยค่ะคือต้องเล่าให้ฟังว่าเนี่ยนี่คือบรรยากาศที่พยายามที่จะขอให้เจ้าที่นะครับจุดธูปให้เจ้าที่เปิดทางให้นำร่างของทั้งสองคนขึ้นมาจากน้ำนะครับเรื่องตั้งต้นจากว่าคุณลุงพานุมาตรพาหลานที่ชื่อว่าเด็กชายมาร์คอายุ13ปีเนี่ยไปหาปลาคือหลานเนี่ยจริงๆไม่ได้อยู่ที่สุพรรณหรอกอยู่ที่กาญจนบุรีแต่ปรากฏว่าช่วงปิดเทอมก็เลยพากันมาเที่ยวที่บ้านยายลุงก็พาไปหาปลาจังหวะที่ลุงเนี่ยเหวี่ยงแหเรือโคลงเด็กตกน้ำเด็กว่ายน้ำไม่เป็นฮะน้องมาร์คเนี่ยลุงพนุมาตรก็กระโดดตูมลงไปแล้วปรากฏว่าร่างน้องลงไปอยู่ข้างล่างนี่ไม่รู้ไปถึงไหนลุงตามไปหาก็ไม่เจอฮะทีนี้ชาวบ้านบอกคือข้างล่างเนี่ยพื้นมันเป็นทรายมันเป็นบ่อทรายมันเป็นทรายแล้วทีนี้มันก็จะมีท่อนไม้ท่อนอะไรเนี่ยมันทำให้สองคนเนี่ยไม่สามารถขึ้นจากน้ำมาได้เหมือนโดนดูดไปนะครับใช้เวลาหากันอยู่นานมากนะครับเท่ากับว่ากว่าจะเจอร่างของคุณลุงพานุมาตรก่อนเนี่ยก็ปามาข้ามวันเท่ากับว่าตอนนี้ร่างของน้องมาร์คร่างของเด็กชายปิยพงศ์นี่ยังหาไม่เจอเจ้าหน้าที่บอกมันก็ผิดธรรมชาตินะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคนปกติเวลาจมน้ำตายเนี่ยโดยธรรมชาติ24ชั่วโมงร่างมันจะลอยขึ้นมาร่างของคนจมน้ำจะลอยขึ้นมาที่ผิวน้ำเท่ากับว่าผ่าน24ชั่วโมงมาแล้วแต่ว่าร่างของน้องยังไม่ลอยขึ้นมาก็เป็นไปได้ไหมอาจจะโดนแหพันนั่นคือสิ่งที่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเด็กเนี่ยอาจจะถูกเชือกหรือว่าแหพันตัวแล้วไปติดกับกอไม้ไมยราบที่ใต้น้ำหรือบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับแหอาจจะไปอยู่ตรงซอกไม้ตรงไหนที่มันค้ำร่างน้องเอาไว้ที่ไม่สามารถที่จะให้น้องเนี่ยลอยขึ้นมาได้นะครับบึงใหญ่มากครับแล้วก็เป็นบึงที่มันสามารถเชื่อมไปถึงเขื่อนด้วยลึกด้วยนะคะเนี่ยครับดูดิฮะเห็นว่าน้ำแรงครับตอนนั้นที่ลุงกระโดดไปช่วยชาวบ้านพยายามช่วยแต่ไม่สำเร็จนะครับหลายคนทราบว่าข้างใต้มันเป็นทรายอยู่แล้วมันมีตอไม้มันดูดร่างทั้งสองแน่ๆทีนี้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็มีความคิดเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของอาถรรพ์เพราะว่าบึงตรงนี้ฮะจะมีคนจมน้ำตายทุกปีนะครับทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่7บ้านทุ่งใหญ่ตำบลวังคันเนี่ยค่ะก็บอกเลยนะคะบอกว่าจุดนี้จะมีปลาเยอะก็จะมีชาวบ้านทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างถิ่นเนี่ยทุกปีจะมีคนมาหาปลาแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตในลักษณะนี้ก็คือจมไปแล้วก็ศพไม่ลอยขึ้นมาค่ะก็จะติดอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะใต้น้ำร่างไม่โผล่ขึ้นมาคนในพื้นที่ก็เชื่อว่าอาถรรพ์หรือเปล่าเนี่ยคือมันเป็นบึงที่มันเชื่อมไปที่เขื่อนกระเสียวได้เห็นไหมฮะแต่ทีเนี้ยหลายคนตอนนี้ฟังเฉพาะเสียงข่าวอยู่ท่านไม่ได้เห็นภาพนะครับให้ท่านจำลองเห็นนึกภาพว่ามันไม่ใช่เป็นบึงโล่งๆที่มีแต่น้ำไม่ใช่มันจะมีกอหญ้ามีกอกกขึ้นเป็นหย่อมๆในจุดที่น้ำตื้นเห็นไหมฮะแล้วก็จะมีจุดที่มันเป็นพื้นน้ำที่เรือพอที่จะแล่นไปได้บ้างนะครับแล้วคำถามคือแล้วน้ำเชี่ยวมันมาจากไหนทำไมคนจมน้ำแล้วไม่สามารถที่จะว่ายขึ้นมาสู่ผิวน้ำได้คือต้องให้เราคิดตามว่าใต้น้ำเนี่ยมันเต็มไปด้วยตอทีเนี้ยเวลาน้ำมันไหลผ่านตอพวกนี้มันก็จะเกิดน้ำวนพื้นผิวมันอาจจะดูน้ำนิ่งๆนะแต่ว่าข้างใต้เนี่ยมันเชี่ยวนี่กลายเป็นว่าเสียชีวิตทั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าร่างของเด็กเนี่ยยังงมหาก็ไม่เจอทั้งที่ผ่านมา2วันแล้วนะครับเหตุการณ์เกิดตั้งแต่21เนี่ยอันนี้บนพฤหัสที่23เข้าไปแล้วนะครับ
อ้าวนี่ดูกันเรื่องของน้ำเรื่องของน้ำท่าช่วงนี้ฝนมันตกเยอะอะไรด้วยนะครับ